ตะลึง2ภาพนางนาคเวอร์ชั่น2024สวยจริงหน้าหวานสุดๆแฟนๆต่างตั้งตารอกันไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องแม่นาคพระโขนงเวอร์ชั่น2024ทางช่อง3ที่ได้นางเอกสาวหน้าหวานยี่หวาปริยาการมารับบทนางนาคและจ๊อบทัชพลรับบทพี่มากและวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องความสวยแป๊ะของแม่นาคเวอร์ชั่นนี้กันเรื่องย่อโชคชะตานำพาให้เธอและเขาได้มาพบกันเมื่อนาคยี่หวาปริยาการคุณหนูผู้เอาแต่ใจถูกเลี้ยงดังไข่ในหินลูกสาวที่รักปานแก้วตัดวงใจของคุณศรีวิสารหนูสุรศักดิ์กับคุณหญิงเนียนเจี๊ยบปวีนาที่ถูกมั่นหมายไว้กับหลวงสันพิมานแชมป์ชนาทิพย์ข้าหลวงกองจับผู้มีใจรักมอบให้นาคเพียงคนเดียวแต่นาคกลับคิดกับหลวงสันเพียงแค่พี่ชายเท่านั้นและหาทางปฏิเสธการมั่นหมายในครั้งนี้นาคจึงได้ไปหาท่านสมภารคงพระที่นับถือเพื่อให้สมภารคงช่วยหาทางออกเรื่องการแต่งงานครั้งนี้โชคชะตาทำให้นาคได้พบกับมากจ๊อบทัชพลหนุ่มรูปงามผู้มีจิตใจอันดีแห่งบางพระโขนงทั้งสองรู้สึกถูกตาต้องใจและถูกชะตากันอย่างบอกไม่ถูกจนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นนาคจึงตัดสินใจขอให้มากช่วยพาหนีจากการถูกจับคลุมถุงชนโดยมีแก๊งเพื่อนของมากคอยช่วยเหลือมากพานาคมาอยู่ที่บางพระโขนงบ้านของแม่แมนเฟรดอริสราแม่ผัวที่กลัวว่านาคจะมาแย่งความรักจากลูกชายตัวเองไปคอยจ้องจะหาเรื่องนาคไม่เว้นแต่ละวันซ้ำยังมีสร้อยแก๊ปชนกสุดาเด็กสาวกำพร้าผู้มีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นวิญญาณได้และหลงรักมากมาตั้งแต่ยังเด็กคืออีกหนึ่งอุปสรรคความรักของทั้งสองคนจนถึงวันที่มากถูกเกณฑ์ทหารไปรบที่เชียงตุงและทิ้งให้นาคที่กำลังอุ้มท้องต้องอยู่เพียงลำพังเหตุการณ์น่าสลดใจเกิดขึ้นเมื่อนาคเจ็บท้องคลอดลูกตายทั้งกลมการตายของนาคแพร่สะพัดไปทั่วบางพระโขนงถึงความเฮี้ยนและความดุร้ายของผีนางนาคที่คอยออกมาหลอกหลอนชาวบ้านบ้างก็ลือกันว่าเสียงร้องกล่อมลูกที่ได้ยินตอนกลางคืนคือเสียงของผีนางนาคที่อุ้มลูกออกมายืนรอนายมากที่ท่าน้ำบ้างก็ลือว่าที่คนในหมู่บ้านล้มตายนั้นเป็นเพราะผีนางนาคมาเอาชีวิตจนกำนันหารย่องเชิญยิ้มและชาวบ้านต้องหาหมอผีฝีมือดีจากทั่วทุกสารทิศมาหยุดความเฮี้ยนของผีนางนาคเอาไว้แต่วิญญาณของนางนาคก็ยังไม่ยอมไปไหนยังคงวนเวียนและเฝ้ารอคอยวันที่มากชายอันเป็นที่รักกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก